กลัวตกงานฟังคลิปนี้เลยค่ะรับประกันว่าคุณไม่ตกงานอย่างแน่นอนค่ะสาเหตุที่คุณกลัวตกงานเป็นเพราะอะไรคะเศรษฐกิจหรอเป็นเพราะว่าเจ้านายไม่รักคุณหรอเป็นเพราะว่าคุณเองก็รู้ตัวใช่ป่ะว่าคุณเองก็ไม่ได้ทำเต็มที่กับงานถ้านั่นคือเหตุผลหลักที่ทำให้คุณกลัวแล้วก็ง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้ครูสิตามีคำตอบให้คุณนะคะไม่มีวันตกงานอย่างแน่นอนนะยกเว้นคุณอยากจะเติบโตในธุรกิจอื่นของคุณเองค่ะสาเหตุของการตกงานโดยส่วนใหญ่ถ้าเราอยู่ในโหมดของการเป็นเจ้านายเองเราอยากเลือกพนักงานคนไหนล่ะให้ออกจากงานของเราตอบได้ใช่ไหมคนที่ไม่ทำให้เราเต็มที่จริงป่ะคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับเราจริงป่ะคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวปัญหาของงานเราจริงไหมงานก็ง่ายนิดเดียวเลยค่ะพอเรารู้หัวใจของเจ้านายก่อนว่าถ้าเกิดเขาจะให้ใครบางคนตกงานมันมีเหตุผล1 2 3 4อย่างไรเราก็จงเป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาจะไล่ออกค่ะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ไม่มีเจ้านายคนไหนนะคะที่จะไล่ลูกน้องที่เขาสร้างผลประโยชน์ให้กับเราอยู่แล้วรวมถึงไม่มีเจ้านายคนไหนหรอกค่ะที่จะไล่ลูกน้องที่ขยันและดูแลเอาใจใส่งานดีเหลือเกินรวมถึงไม่มีเจ้านายคนไหนที่จะไม่เลื่อนขั้นให้กับลูกน้องนะที่มีความตั้งใจเป็นพิเศษจริงไม่จริงดังนั้นเราเองนะคะอยากให้หน้าที่การงานนะคะไม่ได้ถูกริบรอนหรือตัดออกไปไม่พอค่ะยังเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยเราก็แค่ใส่ใจเพิ่มรักในสิ่งที่ทำที่สำคัญทุ่มเทให้มันมากค่ะทุ่มเทไปเถอะปิดทองหลังพระไปเถอะวันหนึ่งเจ้านายเห็นเราแน่นอนค่ะเพราะผลงานคือคำตอบครูเองเปลี่ยนแปลงชีวิตมาคิดดีแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะก่อนหน้านี้โอ้เครียดกลัวไปหมดกับทุกอย่างภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงโอ้โรคระบาดก็มาฉันจะอยู่ยังไงแย่แน่เลยเห็นไหมคะสภาวะเชิงลบมันทำให้เราจนตรอกและมืด20ด้านเลยไม่ใช่8ด้านค่ะแต่เมื่อเรามีวิธีคิดเชิงบวกอะไรอะไรก็ง่ายแล้วก็เป็นไปได้เสมอค่ะครูแบ่งปันผ่านคลิปมหากาพย์20วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งเลเวล1เลเวล2เลยคุณสามารถขอคลิปฟรีได้ที่ LINE ครูสิตานะคะและคุณสามารถรับชมคลิปดีๆลงทุกวันเลยที่ TikTok @teachersita รวมถึงข้อมูลเด็ดๆสูตรลับที่ครูเอาคลิปพรีเมียมมาสอนที่หน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้เชื่อเหลือเกินว่าคลิปนี้จะทำให้คุณมีความสุขและไม่ตกงานอย่างแน่นอนแถมคุณจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยขอบคุณที่รับชมฝากกดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับผู้คนสวัสดีค่ะ